ดราม่าของซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาค่ะที่ถูกเมาส์ถูกปั้นข่าวขึ้นมานะคะว่าเธอเนี่ยไม่พอใจที่ถูกณัฐนิสาเรียกว่าแม่ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีเลยนะคะหลังมีเพจออกมาปล่อยข่าวว่าวงในเผยอ้ําไม่พอใจณัฐนิสาเรียกแม่กลางงานค่ะจนถูกแฟนๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยทีเดียวงานนี้แฟนคลับก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะออกมาโต้กลับถึงเรื่องนี้โดยใช้เพจอ้ําพัชราภาแฟนคลับค่ะฟาดกลับเพจที่ปล่อยข่าวนะคะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอ้ําไม่เคยห้ามให้ใครเรียกเธอว่าแม่นะคะพร้อมบอกเลยว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรปั่นข่าวเองค่ะให้คนเนี่ยมาคอมเมนต์กันสนุกปากแบบนี้เพราะว่าในคลิปก็ทักทายคุยกันปกติดีค่ะ